เราทุกคนเกิดมามีกรรมเป็นของตนจะได้รับผลของกรรมที่สร้างเอาไว้จะดีว่าเป็นกรรมเป็นหลักคำสอนให้จำเป็นธรรมที่สอนใจมาสร้างความดีกันเกิดพวกเรานะทุกคนจะได้รับผลของการที่สร้างความดีชาตินี้ชาติไหนจะสุขสมใจชีวีเพราะว่าพวกเรานั้นมีตลอดไปThank you.
พูดนี้รู้สึกจะเสียงก้องไปหมดนะอาจจะฟังไม่ชัดก็ได้แล้วเป็นยังไงเวลาฟังเวลานี้พอเข้าใจกันไหมเสียงรู้สึกจะก้องไม่ค่อยชัด พร้อมเพียงกันบริจาคสมบัติ เพื่อช่วยชาติของเราและหลวงตาก็ได้มีโอกาสมาในวันนี้ซึ่งแต่ก่อนมาน่าจะเป็นถึง30กว่าปีแล้วมั้ง ได้มาพักที่วัดธรรมนิมิตนี่เป็นเวลานานน่าจะ30กว่าปีหรือ40ปีก็ไม่ทราบนะนานวันนี้ยังได้มีโอกาสมาเยี่ยมพี่น้องทั้งหลายที่เกี่ยวกับการช่วยชาติบ้านเมืองของเราโดยปกตินิสัยหลวงตาเป็นคนอาภัพวาสนาไม่เคยมีความมักใหญ่ใฝ่สูงอยากมีชื่อมีนามหรืออยากมีชื่อเสียงโด่งดังอย่างนี้เราไม่มีเริ่มต้นตั้งแต่การออกปฏิบัติส่วนการศึกษาเราเรียนนั้น ผ่านไปแล้วก็ออกทางด้านปฏิบัติเต็มกำลังความสามารถเรื่อยมาไม่ได้สนใจกับเรื่องราวอะไรของโลกของสงสารไม่ให้เข้ามาเกี่ยวข้องปฏิบัติตนเต็มกำลังความสามารถเรื่อยมาไม่ได้คิดอ่านเรื่องอะไรเลยว่าจะได้มาช่วยชาติบ้านเมืองดังที่เป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายอยู่เวลานี้แต่ก็มีเหตุบังเอิญชาติบ้านเมืองของเรามีความเอ็นเอียงมากค่อนข้างจะไปทางล่มจมเพราะความเดือดร้อนทั่วประเทศไทยของเรา เราจะไม่อุตส่าห์ออก เป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายโดยปกติการสงเคราะห์โลกนั้นหลวงตาได้สงเคราะห์ตลอดมาปัญญาสายของผมเริ่มแรกตั้งแต่สร้างเริ่มสร้างวัดป่าบันตาขึ้นมาจะตุปัจจัยทายทานมีมากน้อยเพียงไรเราเสียสละเพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกล้วนล้วนไม่มีการเก็บบะเก็บอะไรไว้ในวัดเลย
สงเคราะห์ทุกแง่ทุกมุมคนทุกคนตนสถานที่ราชการต่างๆสถานสงเคราะห์โรงรับโรงเรียนจนกระทั่งถึงโรงพยาบาลมีสงเคราะห์มาโดยลำดับตามปฏิยาสัยของตนแต่เมื่อมาประสบพบเห็นสิ่งที่น่าวิตกวิจารณ์ก็คือชาติบ้านเมืองของเราเวลานี้กำลังเดือดร้อนมากดีไม่ดีอาจจะถึงขั้นล่มจมก็ได้เหตุที่สะเทือนใจมากก็คือทราบว่าชาติไทยของเรานี้ติดหนี้เมืองนอกเขาอยู่เป็นแสนล้านนี่แหละเป็นเหตุให้กระเทือนจิตใจถึงต้องนำตัวเอามาเป็นผู้นำผู้น้องตลาดว่าเงินขนาดแสนล้านนี้มีอำนาจสามารถที่จะคว้าเมืองไทยลงของเราลงเมื่อไหร่ก็ได้เพราะเจ้านี่มีอำนาจมากสามารถที่จะมายึดครองสถานที่สำคัญสำคัญเช่นธนาคารเป็นต้นแห่งชาติไทยของเราไปเขามาเป็นเจ้าเป็นนายเป็นใหญ่เป็นโตเป็นเจ้าของชาติไทยของเราเราเป็นชาติไทยทั้งชาติกลายเป็นหน่อยกลางบ้านกลางเมืองเขาอย่างนี้ไม่สมควรอย่างยิ่งได้คิดอย่างนี้เหตุที่จะนำตัวออกมาเป็นผู้นำต่อผู้น้องทั้งหลายกลัวว่าบ้านเมืองของเราจะถูกกลืนไปอย่างเงียบเงียบเรียกว่าสงครามเศรษฐกิจยึดครองกันอย่างเงียบเงียบไม่ต้องมีปืนผาหน้าไม้ใช้เป็นศาสตราอาวุธมารบกันแต่กลืนกันไปด้วยวิธีการดังที่ว่าคือเจ้านี่มีอำนาจมากจะมายึดครองสถานที่สำคัญสำคัญของเมืองไทยเราเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเทียบแล้วก็เท่ากับระเบิดนิวเคลียร์นิวตรอนที่จะทำลายเมืองไทยของเราเมื่อไหร่ ทำได้ทั้งนั้นเพราะเขามีอำนาจมากนี่เป็นเหตุที่จะให้ออกช่วยพี่น้องชาวไทยของเราจึงได้อุตส่าห์พยายามออกมาช่วยบ้านเมืองตามกำลังความสามารถทั้งการแนะนำสั่งสอนดักธรรมทั้งการเชิญชวนในการบริจาคทางด้านวัตถุเช่นทองคำดอลลาร์เงินสดเพื่อเข้าสู่กรังหลวงของเราและการแนะนำสั่งสอนทางด้านอัตถะเข้าสู่ใจเป็นของสำคัญมากเรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งของการนำชาติคราวนี้ด้วยเหตุผลกลไกก็คือว่าชาติไทยของเราแม้จะเป็นชาติแห่งชาวพุทธก็ตามแต่การปฏิบัติตนในความเป็นชาวพุทธนี้รู้สึกว่ามีน้อยมากจนแทบจะมองไม่เห็นจิตใจว่าวุ่นอุ่นมัวขวายคว้าหาสิ่งที่เกาะที่ยึดซึ่งมีแต่เรื่องล้มเหลวกันซะมากต่อมาที่จะยึดทำมาเป็นกำลังใจมาเป็นเหตุผลเครื่องกำกับใจในการปฏิบัติหน้าที่การงานและปฏิบัติตัวนั้นรู้สึกว่ามีน้อยมากจิตใจหาหลักยึดไม่ได้ควายคว้ายึดสิ่งนั้นยึดสิ่งนี้มาเป็นอารมณ์ของใจซึ่งล้นแล้วแต่เป็นความล้มเหลวเสียแทบทั้งนั้นส่วนจิตใจทางด้านธรรมะซึ่งเป็นที่พึ่งที่ฝากเป็นฝากตายเป็นหลักของใจจริงๆไม่ค่อยมีในชาวพุทธของเราเนี่ยต้นเหตุที่จะแนะนำสั่งสอนหนักแน่นหรือแน่นหนักไปทางด้านธรรมะเกี่ยวข้องกับจิตใจจึงได้เทศนาว่าการในที่ทุกสถานไม่เว้นการแสดงอัตธรรมเข้าสู่ใจพี่น้องชาวพุทธเราเพราะเรานี่ตกวิจารณ์มากจริงๆหลักใดเป็นสำคัญยิ่งกว่าอย่างอื่นใดหลักใจคือธรรมถ้ามีธรรมเป็นหลักใจแล้ว
การประกอบหน้าที่การงานการประพฤติตัวงานทุกประเภทจะเป็นไปก็ความแข็งแกร่งปลอดภัยสม่ำเสมอสะอาดสะอ้านไม่สกปรกโสมมชาติไทยของเราก็จะทรงตัวไปได้ด้วยความเป็นผู้มีศีลธรรมครองใจแต่ละบุคคลแต่ละสถานที่แต่ละสมาคมจนกระทั่งวงใหญ่ถึงรัฐบาลมีธรรมเป็นเครื่องกำกับรักษาหน้าที่การงานก็สะอาดปราศจากมลทินต้องติดต่างๆอย่างนี้ไม่ค่อยมีเพราะธรรมครองใจเมื่อทำความใจใจเป็นผู้สั่งหน้าที่การงานใดๆต้องเป็นไปด้วยเหตุผลและผลที่ได้มาก็ราบรื่นดีงามสม่ำเสมอนี่เกี่ยวกับเรื่องวัตถุภายนอกซึ่งใจได้รับการอบรมทางธรรมะพอสมควรแล้วจึงอยากให้พี่น้องชาวไทยของเราได้หันหน้าเข้าสู่ธรรมคำว่าธรรมนั้นออกมาจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบพระธรรมอันล้ำเลิศประเสริฐสุดในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนเลยธรรมนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ขึ้นมาเป็นศาสดาองค์เอกทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนำธรรมนั้นมาประกาศสอนโลกเฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธเราให้ปฏิบัติตามฝ่ายพระเขาปฏิบัติตามหน้าที่ของพระสิกขาบทนี้ในน้อยใหญ่เป็นชีวิตจิตใจของพระตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติให้เป็นที่อบอุ่นแก่จิตใจของตนว่าเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เพียงเท่านี้ใจก็มีหลังอุ่นใจที่มีศีลเป็นเครื่องปกครองสำหรับพระเราแล้วไปที่ไหนอบอุ่นเราจะเห็นได้เวลาออกปฏิบัติจิตมีความบริสุทธิ์ด้วยศีลเพียงเท่านั้นก็มีความอบอุ่นอยู่ในป่าในเขาบำเพ็ญภาวนาซึ่งสมัยก่อนกับปัจจุบันนี้ผิดกันมากตามที่หลวงตาได้เคยปฏิบัติมาอยู่ในป่าในเขาที่ไหนมีตั้งแต่สัตว์เสือเนื้อร้ายเต็มไปหมดการไปอยู่ในที่เช่นนั้นก็เพื่อดับจิตใจของตนให้เข้าสู่ธรรมมีสติธรรมเป็นสำคัญคุ้มครองจิตใจให้สงบร่มเย็นศีลเป็นภาคพื้นแห่งความอบอุ่นแห่งจิตใจแล้วจิตตภาวนาก้าวเข้าสู่ความสงบทางด้านจิตใจใจก็มีที่พึ่งที่ยึดที่เกาะเป็นอันดับดังๆนี่เรียกว่าสรณะของใจเริ่มตั้งแต่เช่นนักบวชเราเริ่มแต่ความเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เพียงเท่านี้ก็อบอุ่นก้าวเข้าสู่ป่าสู่เขาจะตายเวลาใดแน่ใจว่าต้องไปสวรรค์แน่ไม่เป็นอย่างไปเป็นความแน่ใจสำหรับผู้ที่มีศีลคุ้มครองตนด้วยดีแล้วจากนั้นจิตก็ก้าวเข้าสู่สมาธิจิตตภาวนาเพื่อใจสงบเพราะปกติของใจจะหาความสงบไม่ได้เลยดีดิ้นคิดปรุงแต่งตลอดเวลาหาการยับยั้งตนเองไม่ได้จึงต้องมายับยั้งด้วยธรรมเช่นการบริกรรมภาวนามีพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆเป็นต้นบริกรรมไว้ในภายในใจของตนท่านเรียกว่าจิตตภาวนาหรือเรียกว่าภาวนาใจเมื่อได้คุ้มครองรักษาด้วยสติอย่างดีอยู่แล้วย่อมก้าวเข้าสู่ความสงบมีธรรมเป็นหลักใจมีใจเป็นหลักด้วยธรรมเป็นเครื่องภายในใจจิตใจมีความสง่างามขึ้นมาภายในตนนั่นเรียกว่าใจมีที่พึ่งในขั้นนี้เมื่อภาวนาจิตใจมีความสงบเย็นมากเท่าไรมากเท่าไรความสุขความแปลกประหลาดความมหัศจรรย์เราไม่ต้องไปหาที่ไหนจะปรากฏขึ้นที่ใจของผู้มีธรรมด้วยความสงบนั่นแหละเป็นละเป็นตอนขึ้นเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งความสว่างกระจ่างแจ้งด้วยปัญญา
วิธีพิจารณาปล่อยโลกปล่อยสงสารปล่อยเสียทุกสิ่งทุกอย่างด้วยอำนาจแห่งศีลสมาธิปัญญาปัญญาก็เป็นขั้นๆตอนๆทุกไปถึงมหาสติมหาปัญญาก้าวเข้าสู่ความหลุดพ้นได้เป็นอย่างนี้นี่เรียกว่าจิตสร้างที่พึ่งของตนตั้งแต่เริ่มมีศีลก็สมบูรณ์นี่พูดถึงพระเราผู้ปฏิบัติตนเพื่อความพ้นทุกข์ตามหลักสาขาธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสให้ชอบแล้วย่อมจะก้าวเข้าไปโดยลำดับขึ้นสู่ธรรมขั้นสูงมีที่ยึดที่เกาะแน่นหนามั่นคงขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งลุกอุดโล่งไปหมดภายในจิตใจกิเลสที่เป็นฝากเป็นหนามกั้นกลางกั้นกลางหนทางแห่งความสุขความสงบเย็นใจนั้นจะเพิกถอนออกไปเป็นลำดับๆจนจิตก้าวเข้าสู่ความหลุดพ้นคำว่าความหลุดพ้นนี้คือศาสดาโอเพ่เป็นผู้ตรัสไว้พระพุทธเจ้าเป็นที่ผู้ทรงธรรมอันหลุดพ้นนี้เรียกว่านิพพานธรรมพร้อมนิพพานธรรมแล้วก็มาสั่งสอนสัตว์โลกอย่างน้อยให้มีหลักใจคือให้ไม่มีศีลก็ให้มีธรรมประจําใจเช่นเราจะไปไหนมาไหนจะปล่อยวางธรรมะซึ่งเป็นหลักใจที่พึ่งเป็นพึ่งตายได้อย่างแท้จริงคือพุทโธหรือธรรมโมหรือสังโฆหรือธรรมบทใดก็ได้ด้วยความมีสติกำกับรักษานี่เรียกว่าผู้อบรมใจใจเมื่อได้รับการอบรมย่อมมีที่พึ่งมีที่เกาะที่เกี่ยวเวลาอยู่เป็นมนุษย์มีชีวิตอยู่นี้ก็รู้สึกมีความเยือกเย็นภายในจิตใจมีที่พึ่งที่เกาะประจำใจนี่เรียกว่าใจมีที่พึ่ง กายที่พึ่งของกายได้แก่สมบัติเงินทองเข้าของบ้านเรือนสินค้าบริวารต่างๆนั่นเป็นที่พึ่งของกายอาศัยเพียงเล็กน้อยเวลามีชีวิตอยู่เท่านั้นเป็นที่พึ่งของใจได้ไหมจึงต้องสั่งสมที่พึ่งของใจคือคุณงามความดีที่เรียกว่าธรรมเข้าสู่ใจเพื่อใจจะได้มีบ้านมีเรือนมีสถานที่อบอุ่นเป็นที่อยู่ของตนนี่เรียกว่าเรือนใจผู้มีเรือนใจย่อมมีความสงบเย็นคำว่าใจว่าใจนี้หมายถึงอย่างไรถ้าตัวทั่วไปแล้วเราจะต้องรู้กันเพียงว่าใจคือความรู้หมดทั้งตนทั้งตัวทั้งหญิงทั้งชายทั้งบุคคลนี้แต่ละหลายละหลายเป็นใจใจเป็นสัตว์บุรุษคนคนเป็นใจแต่หลักธรรมชาติแล้วใจคือใจมีความรู้รู้อยู่ภายในท่ามกลางแห่งร่างกายแต่สร้างไปหมดยึดไม่ได้ว่าใจแท้คืออะไรท่านจึงสอนให้อบรมใจนี่ให้ใจรวมตัวเข้ามาสู่ความสงบแล้วก็เป็นจุดแห่งผู้รู้เด่นขึ้นมาภายในร่างกายนี้มีเรียกว่าใจใจนี้ไม่เคยตายไม่เคยสูญหายไปไหนตั้งแต่ไหนแต่ไรมา ดีกับดีกันก็เป็นใจอยู่เช่นนี้แต่ว่าใจนี้พร้อมที่จะเกิดจะตายอยู่ตลอดเวลาเพราะมีเชื้อภายในที่จะทำให้เกิดให้ตายฝังอยู่ภายในใจในสัพพาลีท่านว่าอวิชชา อวิชชา อวิชชาคือเชื้อฝังอยู่ภายในใจให้สัตว์ทั้งหลายได้เกิดแก่เจ็บตายอยู่ตลอดมาคำว่าเกิดนั้นหมายถึงว่าร่างกายหมายถึงใจที่เข้าไปสู่ร่างใดปรากฏตัวขึ้นมาเรียกว่าเกิดเช่นคนเกิดสัตว์เกิดสัตว์ประเภทใดเกิดก็ตามนี่คือจิตวิญญาณดวงที่ไม่ตายนี่แหละเข้าไปสิงสถิตอยู่ภายในนั้นปรากฏเป็นรูปเป็นนามขึ้นมาตามวิบากแห่งกรรมดีชั่วของตนคำว่ากรรมดีชั่วก็คือบาปบุญนั่นแหละ
แทรกสิงอยู่ภายในการกระทำดีกระทำชั่วให้เป็นบุญเป็นบาปขึ้นมาที่ใจของผู้ทำใจเป็นของไม่ตายสิ่งเหล่านี้ก็ติดแนบไปตามใจนั่นแหละเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเกิดตามวิบากกรรมของตนไม่ได้เกิดขึ้นด้วยเหตุอื่นใดทั้งนั้นเกิดขึ้นด้วยวิบากกรรมมีอวิชชาเป็นพื้นฐานพาให้เกิดให้ตายการเกิดตายสูงสูงต่ำต่ำรุ่มรุ่มดอนๆเช่นเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เป็นเทวุเทวดาเป็นเปรตเป็นผีเป็นอะไรเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ตั้งแต่วิบากกรรมดีชั่วพาให้เกิดถ้ามีบุญมีกุศลที่ได้สร้างสมบรมไว้มาในใจก็พาให้ไปเกิดเป็นในสถานที่ดีกติที่งามตามพระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้แสดงไว้ว่าไปเกิดเป็นเทวบุตรเทวดาอินทร์ชมนี่คืออำนาจแห่งความดีมาให้ไปเกิดและอำนาจแห่งความชั่วพาให้เกิดเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์นรกประเภทต่างเกิดได้ทั้งนั้นเพราะอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วผักชั่วพาให้เกิดท่านจึงได้สอนจิตใจเป็นสำคัญเพราะจิตใจนี้เป็นนักท่องเที่ยวคำว่าศูนย์ไม่มีในใจดวงนี้แม้ดวงเดียวไม่เคยมีแต่ไหนแต่ไรมา ต้องเกิดต้องตายเพราะเชื้อฝังอยู่ภายในใจนั้นไม่พลาดจากกันความเกิดตายจึงมีไปโดยสม่ำเสมอเช่นเราทั้งหลายที่อยู่ร่วมกันนี้เราเกิดมาจากภพใดเราไม่ทราบแต่ความเกิดปฏิเสธไม่ได้นะเกิดมาจากภพนั้นภพนั้นตายแล้วจะต้องไปสู่ภพนั้นภพนั้นนี้ปฏิเสธไม่ได้ต้องไปอย่างแน่นอนไปตามบุญตามกรรมของผู้สร้างความดีความชั่วเอาไว้ท่านจึงสอนลงที่ใจให้อบรมจิตใจมีหลักยึดได้แก่คุณงามความดีการให้ทานการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนานี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นการสั่งสมธรรมคือความดีเข้าสู่ใจของเราเมื่อพลาดจากธาตุจากขันธ์นี้ไปแล้วความดีนี้ก็จะนำไปสู่สถานที่ดีกันอีกที่หนึ่งแต่การทำความชั่วเราไม่ปรารถนาผลก็ตามผลย่อมเกิดขึ้นมาจากเหตุเสมอไปเราทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วไม่ว่าไม่มีคำว่าที่แจ้งที่ลับที่ไหนไหนอุบายกลอุบายใดๆที่จะมารองรับความชั่วไม่เป็นความชั่วนี้เป็นไปไม่ได้เพราะการทำเราเป็นผู้ประกันใช่เองการกระทำทำได้ทั้งในที่ลับทำได้ทั้งในที่แจ้งไม่ว่าทำดีทำชั่วทำได้ด้วยกันผลจะเกิดไปตามกรรมที่ทำนั้นไม่นิยมว่าเป็นที่ลับที่แจ้งท่านจึงสอนอบรมให้จิตใจรู้วิถีทางเดินของตนต่อไปด้วยการประคับประคองจิตใจโดยการประกอบความดีงามเพื่อจะได้เป็นสิริมงคลเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจต่อไปเนี่ยเวลานี้ชาวพุทธของเรารู้สึกห่างเหินต่อจิตใจนี่มากแทบจะว่าไม่มีใครสนใจทั้งที่หลักใหญ่อยู่กับใจนี้ด้วยกันทั้งนั้นเรามองดูตั้งแต่ภายนอกภายนอกนั้นเป็นถ้าเราไม่มีสติปัญญาก็เพื่อเป็นเครื่องหลอกลวงของกิเลสต้มตุ๋นของกิเลสให้เราเพ้อเราเพลินเรายินดีในสิ่งนั้นยินดีในสิ่งนี้ให้มีความดีดิ้นไปตามสิ่งนั้นสิ่งนี้จิตใจไปเกาะสิ่งนั้นไปเกาะสิ่งนี้ซึ่งหาสาระไม่ได้เลยนี่เรียกว่าใจไม่มีที่พึ่งไม่มีที่เกาะไปเกาะเงินเกาะทองเกาะข้าวเกาะของเกาะสมบัติต่างๆชั่วประเทศเศษแดนไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์จิตใจหาที่ยึดที่เกาะทั้งนั้นแต่แต่ความล้มเหลวไปทั้งหมดไม่ใช่ที่พึ่งของใจอย่างแท้จริงเหมือนคำที่คือความดีงามที่เราสร้างขึ้นกับเราเองเพราะฉะนั้นจึงขอให้มีทั้งที่พึ่งของกายได้แก่กายที่เต็มขนขวายเพื่อการครองอยู่แห่งชีพของเราและทั่วไป
ด้วยการขวนขวายในหน้าที่การงานเสาะแสวงหามาเพื่อเยียวยารักษาธาตุขันธ์นี้ให้สืบต่อไปจนถึงอายุขัยงานนี้ก็เป็นงานจำเป็นสำหรับธาตุขันธ์ของเราการสร้างคุณงามความดีก็เป็นงานของใจเป็นผลที่ใจแต่ละให้เราสร้างความดีนี้เพื่อเป็นสาระของใจสาระของกายคือเงินทองเข้าของสมบัติต่างๆนั้นเรียกว่าที่พึ่งของกายที่อาศัยของกายสาระภายในสาระของใจได้แก่คุณงามความดีทั้งหลายพาการสร้างตรงนี้ให้สนใจกับจิตใจมากพอๆกันอย่างน้อยพอๆกับการค้นคว้าหาวัตถุภายนอกเพื่อมาเยียวยาธาตุขันธ์ของเราการหาสมบัติภายในเพื่อบำรุงรักษาต่อเลี้ยงจิตใจและชักจูงจิตใจไปในทางที่ถูกที่ดีเป็นขั้นๆแห่งความดีที่มีมากน้อยก็ให้พยายามค้นคว้าภายในจิตภายในธาตุเพื่อจิตใจของเราโดยสม่ำเสมอ นี่เราจะไม่เสียท่าเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์นี้ไม่ใช่เกิดมาด้วยความตกแต่งด้วยความต้องการมั่นหมายของเราแต่เกิดขึ้นมาเพื่ออำนาจแห่งบุญแห่งกรรมใครจะเกิดในสถานที่ใดก็ตามเป็นไปด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกรรมพาให้เกิดทั้งนั้นเป็นสัตว์ก็เพราะอำนาจแห่งกรรมควรจะเป็นสัตว์ก็ต้องพาให้เป็นสัตว์เป็นคนเป็นเทวุตรเทวดาอินทร์พรหมก็ต้องอำนาจแห่งคุณงามความดีที่สร้างไว้นี้ทั้งนั้นพาให้ไปเกิดจึงเรียกว่าเกิดด้วยบุญด้วยกรรมใจเป็นนักท่องเที่ยวไม่เคยจีบหายไม่เคยสูญไม่เคยตายไปที่ไหนเลยแต่ท่องเที่ยวตลอดเวลาถ้ามีคุณงามความดีใจก็รับความสุขความเจริญในภพนั้นๆถ้ามีแต่ความชั่วช้าหลังหมดใจก็ถูกเขาลงทุกอกทุกชะมีแต่ความทุกข์ความทรมานประจำชาติของตนของตนท่านจึงได้สอนไว้ให้แยกให้แยกให้มีหลักที่พึ่งของกายที่พึ่งของใจที่พึ่งของใจคือคุณงามความดีที่พึ่งของกายคือทรัพย์สินเงินทองต่างๆให้ค้นหาไปพร้อมๆกันเรียกว่าเป็นผู้พร้อมไม่ขาดตกบกพร่องในส่วนใดท่านค้นหาตั้งแต่ทางร่างกายจิตใจไม่สนใจเลยนี่ตอนนี้สำคัญมากทีเดียวเวลาตายลงไปแล้วจะล่มจมโดยใจเดียวเพราะนิสัยของมนุษย์เราฝังด้วยกิเลสความอยากความทะเยอทะยานไม่มีคำว่าบาปว่าบุญมีแต่ความอยากความทะเยอทะยานให้เป็นไปตามความอยากความอำนาจของกิเลสนั้นจึงมากสร้างความชั่วมากยิ่งกว่าความดีผลที่รับจึงมีความทุกข์มากยิ่งกว่าความสุขนี่ให้เราพิจารณาจุดนี้ให้มากพี่น้องทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธอย่าลืมคำว่าพุทธพุทธพุทธโธนี้คือพระพุทธเจ้าทุกพระองค์รวมกับคำว่าพุทธโธนี้ทั้งนั้นเวลานี้เราเกิดพบพระพุทธศาสนาได้ถือพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของเราขอให้ยึดเป็นหลักใจพระพุทธเจ้าไม่เคยโกหกหลอกลวงใครทั้งนั้นไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดตรัสรู้ขึ้นมาเพื่อถอดถอนหรือฟื้นสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากหลงลืมคือความทุกข์ความทรมานให้ผ่านมาได้เป็นลำดับลำดาด้วยกันทั้งนั้นไม่เหมือนกิเลสเรื่องกิเลสนี่เป็นตัวต้มตุ๋นหลอกตัวนับแต่ปู่ย่าตายายของกิเลสมาถึงลูกเต้าหลานเล็กของกิเลสคือสมุนแห่งความหลอกลวงสัตว์โลกอย่างแยบคายคือกิเลสเราไม่ทันปุญมายาต้องมาจึงมีแต่การดีดดิ้นไปตามความทะเยอทะยานโลกก็ไม่มีเมืองพอเอาจนตายนี่กิเลสล่าสัตว์โลกที่ลุ่มหลงให้โลกจนกระทั่งตายไม่มีเมืองพอสมบัติเงินทองเข้าของได้มาเท่าไหร่ไม่มีคำว่าพอไม่ว่ามากว่าน้อยได้มาเท่าไหร่ยิ่งเพิ่มความทะเยอทะยานความอยากความติดความดิ้นมากขึ้นสร้างกองทุกข์ขึ้นแก่ตัวเองในเวลาที่ดิ้นนั้นเป็นประจำไปเลย
นี่เรียกว่ากิเลสมันหลอกอย่างนี้หลอกให้โลภจนไม่มีปัญญาทั้งที่เราก็จะตายเหมือนโลกทั่วไปจะตายแล้วจะไปที่ไหนไม่คำนึงขอให้ได้โลกอย่างถึงใจพอใจก็แล้วกันนี่กิเลสเอาอย่างนั้นไม่มีเหตุมีผลอะไรเลยเนี่ยสำคัญมากที่สุดจึงต้องมีธรรมเป็นเบรกห้ามล้อคนไม่ตายโลกด้วยกันมีความอยากได้ด้วยกันนั่นเองแต่ให้อยากอยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมอยากได้เพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อความสงบร่มเย็นอยากจนกระทั่งก่อฟืนก่อไฟเผาตนด้วยความอยากไม่มีมังคอเนี่ยให้พระพากันนมัสระวังชาวไทยเรารู้สึกจะขาดธรรมมากขาดสรณะภายในจิตใจมากจึงหน้าวิตกมากหลวงตาเองก็เคยเป็นมาแล้วในเรื่องจิตใจจึงได้นำสิ่งที่ปฏิบัติมานี้มาสั่งสอนพี่น้องทั้งหลายด้วยความเป็นสัตย์เป็นจริงด้วยความแน่ใจในการแนะนำทำบทใดก็ตามเราสอนด้วยการทอออกมาจากหัวใจมาสอนจริงๆได้ปฏิบัติมาอย่างนั้นครั้นเวลากิเลสมันแน่นมันหนามันไม่ได้มองหานรกสวรรค์อะไรเลยนะบาปมันไม่เชื่อบุญมันไม่เชื่อนรกสวรรค์ไม่เชื่อทั้งนั้นเชื่อแต่ความอยากความทะเยอทะยานความดีความดิ้นเตรียมก่อไฟเผาหัวนี่เท่านั้นเป็นหน้าที่เป็นงานของกิเลสแต่งานของธรรมต้องมีการหักห้ามการห้ามล้อในการทำชั่วช้าละเมิดต่างๆถึงกับตัดขาดไม่ทำนี่เรียกว่างานของธรรมต้องมีแทรกกันไปอย่างนี้ถ้ามีแต่งานของกิเลสอย่างเดียวมันจะลบล้างความจริงทั้งหลายหมดจะเหลือแต่ความจอมปลอมเต็มโลกเต็มมุมสามตกแต่งกันให้สุขสวยงดงามงามเท่าไรไม่พอใจงามเท่าไรพอใจได้เท่าไรไม่พอมีแต่ความดีความดีนี่เป็นเรื่องของกิเลสฉุดลากหัวใจสัตว์โลกที่หลงตามให้ล่มจมไปได้ตลอดมาจึงต้องมีธรรมเป็นเครื่องยับยั้งชั่งใจตัวเองและพยายามปฏิบัติคุณงามความดีเข้าสู่ใจมีเรียกว่าเป็นชาวพุทธคำว่าพุทธะคือท่านผู้รู้ท่านผู้มีศีลนำธรรมะที่เต็มไปด้วยเหตุด้วยผลมาสอนพวกเราขอให้ยึดเป็นหลักใจไว้อย่าเพลิดเพลินจนเกินเนื้อเกินตัวจะเพราะอย่างยิ่งที่ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายให้โลกมากอยู่เวลานี้และได้มากกว่ากิเลสประเภทก็คือตัวราคะตัณหาราคะตัณหานี้ตีดิ้นมากทีเดียวนี่เรียกว่าตัวสกปรกที่สุดในบรรดากิเลสทั้งหลายตัวสกปรกที่สุดคือราคะตัณหาไม่มียางอายไม่มีคำว่าพอดีดีไม่มีสูงมีต่ำถ้าให้เป็นตามอำนาจแห่งราคะตัณหาจริงๆแล้วไม่มีธรรมเป็นเหล็กห้ามพอแล้วกิเลสตัวนี้จะไม่มีคำว่าสูงว่าต่ำขอแต่ได้อย่างเดียวได้ไม่ได้นิยมว่านั่นเป็นพ่อนี้เป็นแม่นั่นเป็นลูกนี้เป็นน้องนั่นเป็นพี่นั่นเป็นคนฐานนั้นฐานนี้กิเลสจะกลืนไปหมดเลยกลืนไปหมดเลยนี่เรียกว่าราคะตัณหาที่มันมีธรรมเข้าเป็นเบรกห้ามล้อที่เราพออยู่พอกินพอเป็นพอไปงามตามบ้างทุกวันนี้ว่าสัตว์เป็นสัตว์คนเป็นคนเขาเป็นเขาเราเป็นเราพ่อเป็นพ่อแม่เป็นแม่ญาติเป็นญาติพี่เป็นพี่น้องเป็นน้องก็คือธรรมนั่นแหละแบ่งสรรปันส่วนเอาไว้จึงให้มีอย่างหิริโอตปะมีความละอายต่อบาปต่อกรรมซึ่งเป็นบาปเป็นกรรมจริงๆในการทำผิดจากกิเลสข้อตัวนี้จึงต้องได้ระมัดระวังให้มากท่านสอนว่ากามเมสุมิจฉาจารคือการล่วงล้ำเบื้องต้นท่านก็สอนว่าไม่ให้ล่วงล้ำสามีภรรยาของคนซึ่งไม่ใช่ของตนแต่กิเลสตัวนี้มันล่วงล้ำไปหมดไม่มีอะไรมันล่วงล้ำได้ทั้งนั้น
ถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องรักษามีตัวนี้ดุร้ายมากขอให้พากันระงับดับมันลงการจับจ่ายท้ายสอยการดึงเรือดวงความฟุ้งเฟ้อเพราะอันนี้เป็นต้นเป็นตัวหนุนก็จะเบาลงไปการอยู่การกินการใช้การสอยการพึ่งตัวจะมีของเมื่อมีธรรมเป็นเครื่องห้ามล้อตัวร่างกายตัณหาได้พอประมาณบ้านเมืองจะมีความสงบร่มเย็นสามีกับภรรยาก็อยู่กันเป็นสุขตายใจกันได้เพราะศีลข้อนี้เป็นเครื่องประกันตัวสามีก็เย็นใจว่าได้ภรรยาหรือว่าได้เมียมาแล้วว่าเป็นเมียจริงเป็นผู้ปะเป็นสามตายภรรยาก็ได้ผัวมาแล้วเรียกว่าได้ที่อุ้มที่เกาะได้ที่อุ้มที่ฝากเป็นฝากได้แล้วต่างคนก็มีความฝากเป็นฝากตายต่อกันด้วยศีลข้อนี้เป็นเครื่องบังคับเอาไว้ให้อยู่ในความสงบร่มเย็นต่อกันท่านจึงเรียกว่ากามมังคุณคือกามเป็นคุณกามเป็นคุณได้เพราะศีลเพราะธรรมเข้ากำกับรักษาถ้าไม่มีศีลธรรมแล้วก็เป็นกามมาเผาบ้านเผาเมืองเผาลูกเผาเมียเผาผัวเผาครอบครัวย่ำเหลือเผาก็ได้ราคะตัณหานี่คือกองไฟมันจะอยู่มันเป็นไปได้ทั้งนั้นท่านจะต้องมีศีลเป็นเครื่องบังคับรักษาไว้ให้เป็นความเหมาะพอดีเช่นสามีให้มีภรรยาเพียงคนเดียวภรรยาก็ให้มีสามีเพียงคนเดียวอย่ายุ่งกับใครๆทั้งนั้นเพราะนอกนั้นเป็นพิษทั้งหมดหญิงก็เป็นหญิงเปรตหญิงผีหญิงกาฝากชายก็เป็นชายเปรตชายผีชายกาฝากเข้ามาทำลายเป็นฟืนเป็นไฟเผาบ้านเผาเรือนเราได้โดยไม่สงสัยท่านจึงบังคับไว้ให้ยินดีเฉพาะสามีภรรยาที่เป็นธรรมท่านเรียกว่าอภิชาตาคือความมักน้อยคือมักน้อยในอารมณ์อันนี้เองถ้ามาให้อะไรมาเพิ่มเข้าขวัญจะเป็นไฟขึ้นทันทีสามีภรรยาที่อยู่ร่วมกันด้วยความไว้วางใจมาเป็นที่เหมาะสมแล้วอบอุ่นแล้วเท่ากับเรามีกองมหาสมบัติภายในครอบครัวของเราตายใจกันละใจมีความเศร้าร่มเย็นใจมีความฝากเป็นฝากตายมีความอุ่นต่อกันเพียงเท่านี้เอาเงินแสนมาแลกก็สู้ไม่ได้คนที่มีศีลทำข้อนี้กำกับใจจะมีเงินกี่แสนกี่ล้านก็ตามไม่มีความหมายสุดท้ายก็สมบัติเหล่านั้นก็มากลายเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้คนที่ลืมตัวที่มีเมียมีผัวมากมากนั่นแหละท่านจึงสอนให้ว่าความสุขจริงๆสำหรับคารวะแล้วไม่มีที่ไหนเป็นจุดเด่นยิ่งกว่าความเป็นผู้ปรารถนามีความปรารถนาน้อยคือมีเพียงผัวเดียวเมียเดียวเท่านั้นอย่างอื่นถือเป็นพิษเป็นภัยเป็นตัดขาดกับบ้านของไปด้วยศีลข้อเด็ดขาดห้ามอย่างเด็ดขาดไม่ให้อาเอื้อมไม่ยินดีกับสิ่งใดให้มีเพียงเท่านี้นี่เรียกว่าเป็นผู้มีศีลมีธรรมบังคับกิเลสตัวนี้ไม่ให้มันลุกลามแล้วมันจะกลายเป็นไฟในเตาคือไฟในเตาเรารักษาเราหุงต้มแกงใช้แสงสว่างกับมันได้สว่างสว่างไม่ให้มันออกนอกเตาถ้าออกนอกเตาเมื่อไหร่แล้วเผาบ้านเผาเมืองตึกรามบ้านช่องเผาไปได้หมดนี่กามกิเลสตัวนี้ก็ให้เป็นไฟในเตาเตาของมันคืออะไรเตาของราคะตัณหาตัวนี้ผัวคือเตาของเมียเมียคือเตาไฟอันหนึ่งของผัวต่างคนต่างรักษาเตาไฟนี้ไว้อยู่ในขอบเขตแล้วสามีภรรยาคู่นั้นจะอยู่ร่วมกันเป็นสุขเพิ่งเป็นเพิ่งตายกันได้ลูกเต้าหลานเลนเกิดขึ้นมาก็ถือเอากติตัวอย่างที่ดีงามจากพ่อแม่ไปปฏิบัติก็เป็นบ้านที่มีขื่อมีแปรมีความสงบร่มเย็นมีระเบียบสวยงามชุ่มเย็นตานี่แหละอำนาจแห่งศีลธรรมถ้าเรานำมาปฏิบัติเราจะเห็นประจักษ์ตาของเราประจักษ์ใจของเราว่ามีความสุขขนาดไหนเพียงศีลข้อที่3เท่านั้นเราก็เห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่า
คู่ครองในครอบครัวของเรามีความสงบร่มเย็นขนาดไหนเพราะไม่มีสิ่งละแค่ละขายที่จะเป็นไฟมาเผาบ้านเผาเมืองของเราด้วยแบบที่ว่าผัวกาฝากเมียกาฝากมีสองคนท่านี้เพิ่งเป็นเพิ่งตายกันเลยนี่แหละอานิสงส์หรือคุณค่าแห่งศีลเห็นประจักษ์ใจกับผู้รักษาไม่ใช่ว่าเวลานี้เราจะทำอะไรก็ได้ตายแล้วค่อยไปสวรรค์ทีเดียวอย่างนี้ไม่ได้ไม่ถูกนั่นเป็นเรื่องของความลุกลามแห่งกิเลสตัณหาได้ไม่มีเงินพอแล้วเขาเราทั้งเป็นทั้งเป็นจึงต้องให้มีศีลธรรมเป็นเครื่องเยียวยารักษาให้ดีนี่อันหนึ่งก็เป็นสาระของกันและกันในครอบครัวของเรานอกจากนั้นยังเป็นคุณธรรมประดับใจของเราด้วยแล้วข้ออื่นซึ่งเป็นความดีทั้งหลายก็ให้พยายามอาการปฏิบัติรักษาการเหินห่างจากศีลจากธรรมเวลานี้ศาสนาจะกลายเป็นกระดาษเศษไปหมดแล้วนะมีอยู่ในคัมภีร์ไวรานตามตู้ตามหีบเต็มไปหมดแต่หาผู้สนใจตามอัตธรรมนั้นไม่มีสร้างแต่ความสกปรกเลวทรามเต็มบ้านเต็มเมืองผลแต่ความทุกข์ความทรมานมาเผากันทั่วโลกดินแดนเพราะความปราศจากศีลปราศจากธรรมปราศจากศาสนาศาสนาก็เลยกลายเลยไม่มีความหมายเอาพระพุทธรูปมาไว้ในห้องกี่องค์ในห้องหนึ่งบ้านหนึ่งมีพระพุทธรูปทุกบ้านทุกเรือนนั่นในชาวพุทธของเราเอามาก็มาวางเกลื่อนไว้ในห้องพระไม่สนใจที่จะปฏิบัติตนให้เป็นคนดีก็เลยกลายเป็นดีนอกคือดีอยู่กับพระพุทธรูปแต่ความสกปรกครอบคลุมลังเอาฟืนเอาไฟมาเผาตัวคือตัวของเราเสียเองอันนี้ก็ไม่สมชื่อสมนามว่าเอาพระมากราบมาไหว้สักการะบูชาและปฏิบัติตามท่านเราดีเห็นดีตั้งแต่ภายนอกพระพุทธรูปเต็มไปหมดนะเมืองไทยเหล่านี้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนที่ไหนสร้างกันเกลื่อนแต่จะสร้างคุณงามความดีชำระจิตใจให้มีความสงบปลองใสด้วยอีกด้วยธรรมนี้ไม่สนใจกันเพราะฉะนั้นจิตใจจึงรกรุงรังจึงสกปรกมากที่สุดอย่างอื่นตกแต่งให้สดสวยงดงามทุกสิ่งทุกอย่างสวยงามไปหมดไม่มีอะไรที่น่าต้องติเลยยังไม่พอความสวยงามขนาดนี้ยังอยากจะให้สวยงามเด่นยิ่งกว่านี้แข่งบ้านแข่งเมืองแข่งโลกแข่งสารซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสด้วยกันแข่งกันมันก็มีแต่ความทะเยอทะยานความหนีความดีความสกปรกภายในใจไม่ดูแล้วก็เลยไปสร้างแต่ความสะอาดความสวยงามให้ภายนอกไม่ได้สร้างความสะอาดสวยงามให้จิตใจด้วยศีลด้วยธรรมนี่เลยเนี่ยเป็นความเสียสำหรับชาวพวกเราขอให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติต่อตนเองด้วยความมีศีลมีธรรมศาสนาพระเจ้าไม่เคยคลึกไม่เคยล้าสมัยมาเป็นศาสนาที่ทันสมัยต่อกิเลสอยู่ตลอดเวลาผู้ที่ล้าสมัยก็คือเราทั้งหลายซึ่งถือว่าเป็นชาวประกาศปฏิญาณตนว่าเป็นชาวพุทธชาวพุทธแต่การปฏิบัติตามเราร่องรอยชาวพุทธไม่มีในตัวของเรามันก็เสียที่เราสกปรกที่เราเป็นกองทุกข์ที่เราไม่เป็นที่อื่นใดศาสนาสอนเพื่อความสุขความเจริญเพื่อเราทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านมาแบ่งสรรปันส่วนเอาความทุกข์ความสุขอะไรจากเราเลยท่านพอทุกอย่างแล้วจึงมาสอนโลกและสอนด้วยความถูกต้องแม่นยำทุกอย่างเราควรจะนำธรรมนี้เข้ามาปฏิบัติเทิดทูนธรรมะเข้าสู่ใจ การปฏิบัติหน้าที่การงานเพื่อการทำมาเรื่องจิตกระทำการปฏิบัติต่อศีลธรรมภายในจิตใจอบรมจิตใจให้มีความสงบเยือกเย็นก็ให้ทำในวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ควรปล่อยเวลาให้เสียไปเปล่าๆทั้ง24ชั่วโมงเสียไปหมดกิเลสเอาไปถลุงเสียหมดอย่างนี้ไม่สมควรอย่างยิ่งกับชาวไทยเราจึงควรแบ่งสรรปันส่วนกันเฉพาะเวลาจะหลับจะนอนไม่ได้มีละหน้าที่การงานอะไรเลยเวลานั้นให้เป็นเวลาที่อบรมเป็นเวลาที่สั่งสมคุณงามความดีเข้าสู่ใจเช่นเราไหว้พระจะได้มากน้อยเพียงไรไหว้พระจากนั้นทำใจให้สงบจะนั่งแบบไหนก็ได้แต่สำคัญที่เรานั่งภาวนามีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาใจของเราไม่คิดว่าแวกคลอนแคลนไปตามอารมณ์ของกิเลสที่มันฉุดลากไปตลอดเวลานั้นให้อยู่ในคำบริกรรมนี้ด้วยความมีสติกำกับรักษา
ใจของเราจะมีวันหนึ่งแน่นอนไม่สงสัยจะต้องแสดงความสงบเย็นใจความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นมาที่ใจของเราจากธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนลงที่ใจแล้วจะปรากฏที่นี่แน่นี่แหละจุดสำคัญอยู่ตรงนี้เราวิตกวิจารณ์มากจริงๆกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายไปที่ไหนจึงต้องสอนเน้นหนักเรื่องสาระของใจที่พึ่งของใจไม่ค่อยมีกันเลยนะเลี้ยวแหลกแบบแนวไปตามที่เด็กตั้งหาตื่นโลกตื่นแล้งไปเนี่ยเขามีอะไรก็อยากมีเขาได้อะไรก็อยากมีเอามาอวดกันอวดตั้งแต่สิ่งภายนอกหัวใจที่เป็นส่วนเป็นฐานจนกระโปรงร่มดังนั้นไม่มองดูเลยเนี่ยเสียตรงนี้นะเรื่องขอให้เอาธรรมเข้าชำระจิตใจให้มีความสง่างามภายในจิตใจงามภายนอกสู้งามภายในไม่ได้งามภายในนี่งามสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่ไหนงามหมดสง่างามสว่างกระจ่างแจ้งนี่คือผู้มีธรรมครองใจ ไปไหนสบายไม่มีคำว่าทุกข์ภายนอกเอาแน่นอนไม่ได้นะเครื่องประดับประดาตกแต่งมีมากมีน้อยใครจะมีมากน้อยเพียงไรก็ตามแต่หัวใจเต็มไปด้วยฝืนด้วยไฟที่เผาไหม้อยู่ตลอดเวลานี่มีทั่วหน้ากันเลยสิ่งนั้นมันมาระงับดับทุกข์ใจในหัวใจเราได้นะถ้าไม่ใช่ศีลใช่ธรรมแล้วระงับไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยศีลธรรมเข้าระงับใจเช่นการภาวนาคืนหนึ่งเวลาหนึ่งขอให้ได้อย่างน้อยสัก10 นาทีจะนั่งพับเพียบก็ได้นั่งกันสมาธิก็ได้จะนั่งอยู่บนเก้าอี้ก็ได้ที่สำคัญก็คือเวลานั่งนั้นนั่งภาวนานั้นเราจะรู้ธรรมบทใดก็ได้เช่นพุทโธหรือธรรมโมหรือสังโฆก็ได้ให้มีสติกำกับอยู่กับบนกับนั่งอย่าเผลอสติสติเป็นผู้พาก้าวเดินในงานทั้งหลายถ้าขาดสติไปเสียว่าไปเรียกว่าความเพียรขาดแล้วจึงต้องมีสติบังคับอย่างน้อยให้ได้สัก10 นาทีในวันหนึ่งคืน24 ชั่วโมงแบ่งมาเป็นสาระแบ่งมาเป็นประโยชน์แก่ใจของเราสัก10 นาทีให้ได้ทุกวันทุกวันนี่เรียกว่าผู้มีศีลมีธรรมผู้เป็นลูกชาวพุทธปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าอย่าปฏิบัติตามกิเลสโดยถ่ายเดียวตั้ง24 ชั่วโมง24 ชั่วโมงทุ่มให้กิเลสทั้งนั้นทั้งที่เราประกาศคนว่าเป็นชาวพุทธแต่หาสาระของใจไม่มีแห้งผากเนื้อก็มีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ใจตลอดเวลาอย่างนี้ไม่สมควร จึงได้เตือนพี่น้องทั้งหลายหลวงตาเอาตัวออกอย่างเลยปีนี้เป็นปีเปิดโอกให้พี่น้องทั้งหลายชาวไทยเราทราบเพราะจะเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายแต่ก่อนไม่เคยเปิดมาปี542นี้ได้เปิดโอกให้พี่น้องทั้งหลายฟังในการบำเพ็ญมาของตนตั้งแต่เริ่มแรกออกปฏิบัติกำจัดกิเลสเอาเป็นเอาตายจริงๆไม่คิดถึงชีวิตจิตใจเอาจริงๆฟาดกับเพื่อนเพื่อมรรคผลนิพพานเหตุที่จะเพื่อมรรคผลนิพพานอย่างถึงใจก็เพราะได้รับการอบรมจากหลวงปู่มั่นเบื้องต้นก็เรียนมาจนเป็นมหานั่นแหละท่านว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกนิพพานเรียนไปไหนสงสัยไปทั้งนั้นทั้งนั้นจนกระทั่งเรียนถึงพระนิพพานก็สงสัยมรรคผลมีหรือไม่มีมาตลอดเลยหาตัวเป็นตัวของตัวหาเป็นเนื้อเป็นที่ยึดที่เกาะของตัวเองไม่ได้เลย มีแต่ความสงสัยเต็มไปหมดจากการศึกษาเรียนได้จดจำหมายไม่มีอะไรเป็นของจริงของจังภายในใจแต่มีความมุ่งหมายต่ออัตต์ธรรมอย่างนี้คืออยากเป็นพระอรหันต์ไม่ว่าอย่างนี้ เวลานี้มรรคผลนิพพานจะยังมีอยู่ไม่นานเป็นความหลังอื่นภายในใจถ้าว่ามีท่านผู้ใดผู้หนึ่งมาแสดงมาบอกว่ามรรคผลนิพพานยังคงเส้นคงวาหนาแน่นอยู่ตามเดิมดังพระพุทธเจ้าอย่างทรงประชุมอยู่แล้วเราจะมอบกายถวายตัวต่อท่านอยู่นั้นแล้วจะปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานโดยสายเดียวแล้วก็ก้าวเดินไปท่านหลวงปู่มั่นเพราะเป็นที่แน่ใจว่าหลวงปู่ปั้นนี้ท่านมีชื่อเสียงโด่งดังกิตติศักดิ์ปิฎกโด่งดังมาตั้งแต่เรายังเป็นเด็ก
จนกระทั่งปัจจุบันที่เราจะไปหาท่านเราจึงต้องไปให้ท่านถูกเครื่องความสงสัยนี้ให้พอไปถึงท่านก็เหมือนหนึ่งว่า ท่านเอาเรดาร์จับเราไว้เกี่ยวพอเข้าไปถึงป้าบเท่าเหนือท่านมาหาอะไรเหนือท่านมาหามรรคผลนิพพานเหนือนะจี้เขาเลยทีเดียวนะดินฟ้าอากาศไม่ใช่มรรคผลนิพพานท้องฟ้ามหาสมุทรทั่วแดนโลกธาตุนี้ไม่ใช่กิเลสไม่ใช่มรรคผลนิพพานกิเลสจริงๆมรรคผลนิพพานจริงๆอยู่ที่หัวใจตลอดเพราะฉะนั้นท่านจงบำเพ็ญจิตใจด้วยจิตกับภาวนาให้แน่นหนามั่นคงภายในจิตใจนี้ท่านจะเป็นผู้ทรงมรรคผลขึ้นมาที่ภายในจิตใจของท่านนี้แหละนี่ท่านสอนอย่างเน้นหนัก ท่านสงสัยไปไหนมรรคผลนิพพานพระพุทธเจ้าตรัสรู้มรรคผลนิพพานสอนธรรมทั้งหลายไว้นี่สอนเพื่อมรรคผลนิพพานจะสูญหายไปไหนถ้าธรรมเหล่านี้สูญหายไปพุทธเจ้าสอนเพื่ออะไรเป็นประโยชน์อะไรนี่พระองค์สอนเพื่อมรรคผลนิพพานเท่านั้นท่านหลงไหลไปไหนนี่เวลาท่านขู่ท่านขู่อย่างนั้นมรรคผลนิพพานอยู่กับตัวของเรากิเลสท่านทำไม่เห็นมันขาดยุคขาดสมัยไปมันเต็มหัวใจของโลกเผาหัวใจของโลกอยู่ตลอดเวลาทำไมไม่ถามถึงมันว่ามันหมดเขตหมดสมัยด้วยมันมีวัยหรือเปล่ากิเลสกิเลสไม่มีวัยไม่หมดเขตหมดสมัยทำให้เกิดกิเลสเมื่อไรทำการบำเพ็ญธรรมทำให้เมื่อไรได้เป็นธรรมทั้งนั้นเจริญมรรคผลนิพพานเอาเจริญลงไปมรรคผลนิพพานจะเกิดขึ้นจากผู้บำเพ็ญนะเอาลงจุดนี้นะท่านสอน แล้วก็เน้นหนักลงไปที่เรื่องจิตตภาวนาแล้วมีข้อแยกอีกนิดหนึ่งนี่เราจำไม่ลืมนี่ข้อแยกอีกนิดหนึ่งว่าเวลานี้ท่านมหาก็เรียนมามากพอสมควรถึงจนกระทั่งเป็นมหาอย่าว่าผมประมาทธรรมของพระพุทธเจ้านะธรรมที่เรียนมามากน้อยเวลานี้ยังไม่เกิดประโยชน์แก่ท่านแต่อย่างใดเลยขอให้ท่านยกบูชาไว้ก่อนให้เน้นหนักในทางด้านปฏิบัติจิตภาวนาเพื่อความเรื่องของใจให้มากอย่าไปสนใจปริยัติที่ศึกษาเราเรียนมามากน้อยนั้นมันจะมาเป็นค่าสึกต่อการปฏิบัติของเราจะมาไปเผลอมาถีบมายังกันระหว่างปริยัติกับการปฏิบัติจะไม่ได้ผลประโยชน์เท่าที่ควรให้ยกไว้ก่อน เวลานี้ให้อำนักทางด้านจิตภาวนาด้วย เพื่อความสงบของใจเป็นพื้นฐานต่อไปเมื่อใจสมควรที่จะก้าวเข้าสู่ทางด้านปัญญาระหว่างปริยัติกับระหว่างปฏิบัติจะวิ่งเข้าประสานกันทันทีห้ามไม่อยู่เวลานี้ไม่จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติ ท่านสอนอย่างเน้นหนักลงเรื่องมรรคผลนิพพานอยู่ที่หัวใจอยู่ที่หัวใจท่านจะไปหาที่ไหนลมลมแรงแรงเราก็เป็นที่มั่นใจจากนั้นมาแล้วก็ปฏิบัติอย่างถึงใจเอาเป็นเอาตายกับมรรคผลนิพพานแต่เดียวเท่านั้นขออภัยพูดตามหลักความจริงที่มีอยู่ในหัวใจล้นพ้นว่าเราต้องการเป็นพระอรหันต์ในชาตินี้เราจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วนี่แล้วก็ได้ฟังบอกว่าของท่านจำมั่นอย่างถึงใจแล้วมันก็ถึงใจความเพียรตั้งแต่บัดนั้นมาถ้าพูดถึงเรื่องเวทีนักมวยก็ขึ้นเวทีต่อยกันกับผู้ต่อสู้ไม่ต้องมีกรรมการแยกไม่ต้องมีการให้น้ำมันจะยืดเวลาตายไประหว่างกิเลสกับธรรมฟัดกันบนหัวใจเรานี่เรียกว่าเวทีซัดกันตั้งแต่บัดนั้นมาเอาเป็นเอาตายเข้าว่าทีเดียวแสนทุกแสนทรมานไปอยู่บางแห่งเอาถึงกับว่าตีเกาะประชุมเรียกร้องชาวบ้านมาดูเราเราเขาว่าเราตายแล้วเพราะเหตุไรเพราะไม่ฉันจังหันน่าเป็นส่วนมากการบำเพ็ญไม่ถอยการฉันจังหันนั้นมันมีกำลังทางด้านร่างกายแล้วส่งเสริมกิเลสมีราคะตัณหาเป็นสำคัญจะดีดดิ้นก่อนก่อนเพื่อจึงต้องระงับทางอาหารลงไปเพื่อกิเลสจะไม่แอบแฝงในสิ่งนี้ทำกำลังร่างกายให้มีกำลังแล้วกิเลสจะออกตัวจึงต้องดัดลงทางอาหารแล้วการภาวนาเร่งตลอดเมื่ออดอาหารหลายวันไปเท่าไหร่การภาวนายิ่งเด็ด
ยิ่งเด่นยิ่งสว่างกระจ่างแจ้งยิ่งคล่องตัวคล่องตัวเพราะฉะนั้นการอดอาหารกับการประกอบความเพียรของเราจึงเป็นคู่เคียงกันไปนี่แหละเรียกว่าทุกข์มากที่สุดถ้าทำไมคนไม่ใช่คนตายจะไม่อยากไม่หิวนี่ก็ต้องอยากต้องหิวแต่ก็ต้องทนทุกข์ทรมานเมื่อให้ฉันลงไปแล้วการภาวนาไม่พอดีเหมือนรถบรรทุกของหนักจึงต้องถอนทางอาหารลงไปถึงกับว่าหยุดไม่ฉันไม่ฉันกี่วันไม่คำนึง แต่การภาวนาไม่ถอยเร่งตลอดเวลานี่แหละกี่วันก็ตายถ้าว่ามันจะตายจริงๆจะบินสบายไม่ได้แล้วกะกำหนดวันแล้วเราก็ไปบางทีไม่ถึงหมู่บ้านเขาไปถึงแค่กลางหนทางไปไม่ได้เลยต้องนั่งซะก่อนนั่งพักแล้วค่อยกลับนี่คือกำลังร่างกายมันหมดแล้วกิเลสตัณหาประเภทต่างๆที่จะแทรกขึ้นมาทำกำลังร่างกายก็ไม่มีทางด้านจิตใจก็ดีขึ้นดีขึ้นคำว่าสมาธิไม่ต้องถามผู้ใดที่เป็นไปตามที่หลวงปู่มั่นท่านสอนเอาเร่งตรงนี้ให้จิตสงบก็สงบจริงๆเป็นสมาธิเต็มตัวไม่สงสัยใครจากนั้นก็ก้าวถึงทางด้านปัญญาปัญญาก็ประจักษ์ในหัวใจของเราเองฆ่ากิเลสเป็นลำดับลำดับเป็นปัญญาอัตโนมัติเรียกว่าปัญญาเป็นเองไปเองถึงขั้นทำมีกำลังแล้วกิเลสอยู่ที่ไหนพินาศไปโดยลำดับลำดับเช่นเดียวกับกิเลสทำงานในหัวใจของสัตว์โลกเป็นอัตโนมัตินั่นเองมันทำงานอยู่ในหัวใจของสัตว์โลกนี่เป็นอัตโนมัติตลอดมาและจะตลอดไปถ้ามีทำเป็นเรื่องข้ามแล้วกิเลสจะทำงานโดยอัตโนมัติเข้ามาอย่างนี้ทีนี้เมื่อเราบำเพ็ญทำทั้งหลายมีสติปัญญาเป็นสำคัญแก่กล้าสามารถขึ้นไปแล้วสติปัญญาของศรัทธาความเพียรก็เป็นอัตโนมัติหมุนตัวไปเองหมุนตัวไปเองกิเลสมันอยู่ที่ไหนพังลงไปพังลงไปแจ่มแจ้งชัดเจนในจิตใจของเราเองเนี่ยการปฏิบัติเห็นประจักษ์มาอย่างนี้อย่างนี้ตั้งแต่ขั้นสมาธิก็ไม่ต้องถามใครสมาธิขั้นใดถึงใดมีความละเอียดเอาแค่ไหนประจักษ์ในหัวใจก้าวถึงขั้นปัญญาปัญญาขั้นล้มลุกคลุกคลานก็รู้พอฟิตกันไม่หยุดไม่ถอยก็คล่องตัวขึ้นมาคล่องตัวขึ้นมาก็กลายเป็นปัญญาสติปัญญาอัตโนมัติหมุนตัวไปเองเพื่อฆ่ากิเลสโดยลำดับลำดับก้าวเข้าสู่ มหาสติมหาปัญญาที่มีความแก้วกล้าสามารถในการฆ่ากิเลสทั้งหลายไม่มีการสะดุ้งประทานกิเลสมีทลายเผาไหม้เป็นลำดับลำดับเป็นอัตโนมัติอัตโนมัติละเอียดรอเท่าไหร่ไฟคือตปธรรมสติธรรมปัญญาธรรมนี่ซึ่งเป็นเหมือนกับไฟเผาไหม้ไปตลอดจนกระทั่งขาดสะบั้นลงจากหัวใจไม่มีสิ่งใดเหลือเลยความสว่างกระจ่างแจ้งจ้าขึ้นมาในขณะเดียวกันเนี่ยความมืดบอดของเราที่เป็นมาในภพชาติกี่กับกี่การมืดบอดมาอย่างนี้แต่ก็พอกิเลสพังลงเฉยอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจแล้วความสว่างกระจ่างแจ้งของใจนั้นไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าท่านว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกนิพพานมีไม่ไปทูลถามประจักษ์กับหัวใจเพราะฉะนั้นจึงกล้าพูดกล้าเทศนาว่าการให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบตามความถึงใจของเจ้าของที่ได้รู้ได้เห็นมาเลยใครจะเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามว่ามรรคผลนิพพานไม่มี ว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีก็ตามธรรมพระพุทธเจ้าคือธรรมพระพุทธเจ้าคือองค์ศาสดาองค์เอกสอนว่าอย่างไรเป็นความจริงเราปฏิบัติตามนั้นเราก็รู้เห็นตามหลักความจริงนั้นแล้วคัดค้านพระพุทธเจ้าได้ที่ตรงไหนจึงยอมกราบว่าแล้วนำธรรมนั้นมาสอนพี่น้องทั้งหลายด้วยความองอาจกล้าหาญแล้วไม่เคยสะทกสะท้านกับสิ่งใดในสามเหล่าโลกธาตุนี้เพราะธรรมเหนือหมดแล้วคำว่ากล้าก็ไม่มีคำว่ากลัวก็ไม่มีมีแต่ธรรมล้วนๆที่ก้าวเดินด้วยความเมตตาแก่พี่น้องทั้งหลายให้ได้รับความสุขกับเจริญที่ควรแนะนำสั่งสอนหนักเบามากน้อยก็สอนไปดังที่สอนมาอยู่เวลานี้นี่ก็เป็นห่วงพี่น้องชาวไทยเราที่ขาดหลักใจนี่ได้มีหลักใจเต็มภูมิแล้วตั้งแต่ล้มลุกคลุกคลานก็ได้เล่าพี่น้องทั้งหลายฟังจิตไม่มีที่เกาะที่ยืนไหวคว้าล้มเหลวล้มเหลวไปภาวนาอยู่ในป่าสู้กิเลสไม่ได้น้ำตาพังอยู่ในป่าในเขาก็เราก็เป็นแล้วเราเป็นเอกนี่แหละเวลากิเลสมันหนามันแน่นมันมีกำลังมากสติปัญญาไม่มีความหมายตั้งเมื่อไรล้มเมื่อนั้นตั้งเมื่อไรล้มเมื่อนั้นเมื่อกิเลสถลุงตลอดเวลาเราก็เป็นมาแล้วถึงขั้นสู้กิเลสได้เป็นลำดับดาเราก็เป็นมาแล้วเอาจนกระทั่งกิเลสพังขาดสะบั้นลงไปจากจิตใจของเราไม่มีอะไรเหลือตั้งแต่บัดนั้นมาจนกระทั่งบัดนี้ถ้ารวมเวลาแล้วเป็นเวลา49ปี
ปี2493มาวันที่15พฤษภาคม2493อยู่บนวัดดอยธรรมเจดีย์จังหวัดสกลนครเวลา5ทุ่มพอดีนั่นเวลาฟ้าดินถล่มระหว่างกิเลสกับธรรมฟาดกันขาดสะบั้นมันก็จับจิตใจจิตใจได้เกิดความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นที่ได้มาพูดเวลานี้คือเห็นอย่างนั้นจริงๆพระพุทธเจ้าว่าตรงไหนตรงไหนเป็นสวรรค์ธรรมจับไว้ชอบทุกอย่างดูอย่างหาที่ค้านไม่ได้ว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีหาที่ค้านไม่ได้เลยยอมรับกราบว่าอย่างไรแล้วใครจะที่เป็นลูกชาวพุทธของพระพุทธเจ้าเป็นชาวพุทธเนี่ยใครจะเป็นกองเทวทัตไปต่อต้านรบล้างธรรมพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนไว้ในธรรมเหล่าทั้งหลายที่กล่าวมานี้ว่าไม่มีเอาพิจารณาก็มีแต่กิเลสอย่างเดียวเท่านั้นที่มันต่อต้านขัดข้างต้านทางธรรมพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรเป็นข้าศึกต่อธรรมมีกิเลสอย่างเดียวเป็นข้าศึกถ้ากิเลสนี้พังไปแล้วความจริงมีเท่าไหร่เท่าไหร่เห็นหมดรู้หมดอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงได้นามว่าเป็นโลกวิถุรู้แจ้งเห็นจริงโลกท่านรู้อย่างนั้นท่านไม่ได้มาสอนโลกแบบลูกๆคำคำดำดำคำขาวสอนด้วยความรู้จริงเห็นจริงละกิเลสพระพุทธเจ้าก็ละได้จริงสอนบรรดาพุทธบริษัทก็สอนเพื่อละเมื่อผู้ปฏิบัติตามก็รู้ได้อย่างนั้นจริงๆทรงมรรคทรงผลตลอดมาจนทั้งปัจจุบันและยังมีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามธรรมพระเจ้าแล้วจะเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุดหลักธรรมพระเจ้ายืนยันไว้อย่างนั้นแล้วแล้วเราจะมีแต่กิเลสเท่านั้นมันจะมาลบล้างมาเวลานี้พระพุทธเจ้านิพพานแล้วเท่านั้นปีเท่านี้ปีมรรคผลนิพพานสิ้นเขตสิ้นสมัยแล้วทำอะไรอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้นี่กิเลสหลอกคนต้องถึงแต่กิเลสมันมีอยู่ในหัวใจของสัตว์โลกมานานเท่าไหร่เมื่อไรมันจะสิ้นสุดยุติมันคึกมันล้าสมัยเมื่อไหร่มันจะคึกจะล้าสมัยเป็นเมื่อไหร่ไม่เห็นมีแต่เต็มหัวใจถ้าเราไม่ชำระมันแล้วยิ่งส่งเสริมมันอย่างนี้แล้วมันก็ยิ่งทวีรุนแรงนี่การส่งเสริมอัตธรรมเพื่อปราบกิเลสซึ่งเป็นอากาลิโกหาการเวลาไม่ได้ทำไมจะทำไม่ได้ทำพระเจ้าสอนเพื่อมรรคผลนิพพานจริงๆเราปฏิบัติตามนั้นทำไมจะไม่รู้ไม่เห็นถ้าว่ามันไม่เป็นตามนั้นก็พระพุทธเจ้าก็เป็นโมฆะสาสนธรรมก็เป็นโมฆะหาความหมายไม่ได้เลยแต่นี่พระพุทธเจ้าเต็มตัวสาสนธรรมเป็นธรรมเต็มตัวมาสอนเราพวกเรามันขาดบาตรขาดตาเต็มตาที่ปฏิบัติธรรมเยาะๆแย่ๆไม่สนใจที่จะปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีแต่ความทุกข์ร้อนนั้นไม่ต้องเอามาแข่งกันเต็มหัวอกด้วยกันทุกคนนี่เหลือเป็นของดีของพวกเราที่เชื่อแต่กิเลสไม่เชื่อธรรมเลยของดีคือความรุ่มร้อนภายในใจนี่เหรอเอามาไปตั้งปัญหาถามตัวเองถ้าอยากจะรู้เนื้อรู้ตัวตั้งใจปฏิบัติตามอัตธรรมของพระพุทธเจ้าไม่อย่างนั้นจะตายเปล่าๆนะชาวพุทธเรานะ ตายทิ้งเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรตายให้มีศักดิ์ศรีสิมีคุณงามความดีเป็นหลักใจนั่นแหละคือความมีศักดิ์ศรีเป็นหลักใจไม่จำเป็นจะต้องเวลาตายแล้วนิมนต์พระมาอุชราธรรมมาอุชราธรรมมาคนนี้ตายแล้วไปไหนนาคนนั้นตายไปไหนหาอุชราหาอะไรถ้าเจ้าของอุชราเจ้าของเต็มตัวแล้วไม่ต้องไอ้เรื่องที่จะมาอุชราธรรมหรือไม่อุชราธรรมพร้อมอยู่แล้วไหนนักมันเห็นชัดๆอย่างนี้ทำบุญเจ้าสอนโลกด้วยความหลอกลวงเมื่อไหร่ประจักษ์อยู่กับใจท่านจะเรียกว่าสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติธรรมจะรู้ธรรมเห็นธรรมด้วยตนเองไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องไปถามใครอย่างนี้นี่เราทำพระเจ้าท้าทายกิเลสอยู่ตลอดเวลาแต่เวลานี้พวกชาวพุทธเรามีแต่กิเลสท้าทายธรรมลบล้างธรรมอันขึ้นที่ว่าเป็นธรรมแล้วลบล้างทั้งหมดถ้าเป็นกิเลสแล้วยกยอกันเป็นบ้าไปเลยเนี่ยพวกเรานี่พวกบ้ากิเลสลูกชาวพุทธบ้ากิเลสคือพวกเราเองให้พากันตื่นเนื้อตื่นตัวได้หลักธรรมของพระเจ้า แล้วประพฤติปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีต่อไปนะเอาหากห้ากิเลสเป็นตัวสำคัญมากนี่ของเราหนาแน่นตลอดเวลาเวลาเราจะสร้างคุณงามความดีนี่กิเลสจะต้านทานทันทีบีบบังคับทันทีไม่ให้เราสร้างเราทำการจะทำบุญให้ทานเงินเพียงบาทเดียวนี่กรรมแล้วกรรมเล่าถ้าเป็นเงินสมัยปัจจุบันนี้เปียกเปื่อยไปหมดในกรรมมือของเรานะกิเลสไม่ยอมต่อถ้าปล่อยให้ไปทางกิเลสแล้วเอามีเท่าไหร่ถึงไงถึงกันมีหมื่นมีแสนมีล้านหมดนี่ไม่ดีไปกู้ยืมเข้ามาใช้ถ้าเป็นเรื่องของกิเลสถ้าเป็นเรื่องจะทำไปเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อบุญบุญส่วนแล้วตนี่กิเลสจะเข้ามาขัดขวางทันทีไม่ยอมไม่ทำนี่เรียกกิเลสเป็นข้าศึกของธรรม
แล้วกิเลสมันก็ฉลาดมันบอกว่าจะทำคุณงามความดีนี่ทำยากนะทำยากทำยากเพราะกิเลสเป็นผู้พาให้ยากกิเลสเป็นขวากเป็นน้ำกิเลสเป็นผู้กั้นกลางต่อสู้กับกิเลสมันจะไม่ยากเลยแต่กิเลสไม่ได้บอกว่าต่อสู้กับมัน มันหาไปว่าเราทำคุณงามความดีเหมือนกับไปต่อสู้กับธรรมเพราะหนึ่งว่าธรรมเป็นข้าศึกของเราเพราะฉะนั้นการทำดีจึงทำยากทำยากกิเลสเจียมสอนให้ว่าทำยากเราไม่รู้ตัวฉากหลังของมันอยู่ข้างหลังนั้นเมื่อทำจ้าเป็นภายในใจแล้วเห็นหมดฉากไหนของกิเลสที่จะมาหลอกลวงสรรโลกรู้หมดมันในหัวใจมันก็ขาดกระบั้นไปแล้วอันไหนกิเลสตัวไหนยังมีนี่ละการปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้า เป็นธรรมที่ประกาศท้าทายได้ตลอดเวลาและการพูดทั้งนี้เราพูดด้วยความเป็นจริงที่ได้ปฏิบัติมาตั้งแต่ล้มลุกคลุกคลานมาจนกระทั่งถึงปีวันที่15พฤษภาคม2493เวลา5ทุ่มนั่นเป็นวันสังหารทุกคือสังหารกิเลสออกจากใจแล้วทุกไม่มีสิ่งใดเหลือแม้เม็ดหินเม็ดทรายปรากฏขึ้นที่ใจเลย ตั้งแต่บัดนั้นมาจนกระทั่งบัดนี้ก็มีตั้งแต่บรมสุขเต็มหัวใจและความสงสารโลกสงสารบ้านเมืองของเราทั้งนั้นที่ได้ออกมาช่วยพี่น้องทั้งหลายนี้เราก็ออกมาด้วยความเมตตาเราไม่ออกมาด้วยความหวังชื่อหวังเสียงหวังกีรติศักดิ์ศรีคุณหวังโด่งหวังดังอะไรเราไม่อยากดังเราพอทุกอย่างแล้วความสรรเสริญก็เป็นส่วนเกินความนิทาก็เป็นส่วนเกินไม่ใช่ความจริงเราไม่ต้องการมีแต่ความพอเท่านั้นเต็มหัวใจนี่การปฏิบัติธรรมเห็นประจักษ์อย่างนี้ท้าทายได้เลยใครจะว่าปฏิเสธขนาดไหนก็ตามความจริงอยู่กับเราคนเดียวเราสงสัยไปไหนพระพุทธเจ้าตรัสรู้เพียงพระองค์เดียวไปหาถามใครมาเป็นสักขีพยานพระอรหันต์แต่ละองค์ตรัสรู้ขึ้นมาไปถามใครมาเป็นหลักสักขีพยานนี่ก็เหมือนกันสันทิโกประกาศบ้างขึ้นมารู้เองเห็นเองพอแล้วพอแล้ว นี่แหละผลแห่งการปฏิบัติธรรมตั้งแต่พื้นให้ปฏิบัติตนเป็นคนดีมีศีลมีธรรมประจำตัวเองและครอบครัว อย่าให้เลยขอบเขตเหตุผลที่ศีลธรรมห้ามอะไรให้มีขอบมีเกียรติอย่าให้มีแต่การสร้างความชั่วช้าลามกโดยไม่คำนึงถึงศีลถึงธรรมโดยแท้เดียวไม่สมชื่อสมนามว่าเราเป็นชาวพุทธหากาหากันค้นคว้าคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้เข้าสู่ใจใจได้มีที่ยึดที่เกาะใจจะได้มีที่พึ่งแล้วก็มีสาระเวลาตายไปแล้วไปสบาย ไม่มีตะกี้เด็กไปถลุงอย่างเดียวถลุงในเมืองมนุษย์นี่แล้วยังไปถลุงในนรกทั้งที่กิเลสมันหลอกว่านรกไม่มีนรกมีเวลาตายกิเลสมันไม่ได้ตกนรกนะเราผู้ที่เชื่อหลงเชื่อมันนั่นแหละจะไปจมลงในนรกนะให้จำข้อนี้เอาไว้นะวันนี้การแสดงธรรมก็รู้สึกว่าเหนื่อยพูดไปพูดมามันก็รู้สึกว่าคันฟันมองเห็นโลกเห็นสงสารนี่ควายคว้าเอากำมาเหลือประมาณนะจนเกิดความยิ่งหนาละอายใจในการแนะนำสั่งสอนแม้จะมาพูดวันนี้เอาหลักความจริงมาพูดน้องชายฟังเราก็ไม่ได้เชื่อไม่แน่ใจว่าจะมีใครเชื่อบ้างหรือไม่เชื่อเนี่ยส่วนมากมันจะถูกกิเลสลากไปลากไปทางไหนแต่เราผู้ที่ดีผู้ที่หวังสาระประโยชน์ยังมีอยู่เราก็สอนอย่ามาถ่ายภาพบอกแล้วทำไมพูดตะกี้นี้นะกำลังเทศยุ่งอะไรเนี่ย เลยลืมแล้วแหละหมดแล้วล่ะแล้วไม่ต้องเอวังหลับภาพอันนี้มาเป็นเทวทัตตัดขาดสะบั้นแล้วขออย่างนี้ไปก็จะไม่พูดอะไรต่อไปแล้วนะขอพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมะที่ปฏิบัติมานี้ที่มาสั่งสอนนี้สร้างสอนด้วยความอาถรรพ์ฐานไทยสร้างสอนด้วยความตัวเองเป็นตัวประกันพยานแห่งธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วทุกแง่ทุกมุมนับแต่บาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานแล้วครองไม่หมดแล้วในหัวใจของเราเราไม่สนใจสอนตามหลักความจริงใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นกรรมของท่านแล้วไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่เราสอนด้วยความเมตตาสงสารจึงขอพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้ไปเพื่อปฏิบัติ วันนี้เป็นมหามงคลลูกศิษย์เก่าก็มีอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครนี้แต่ก็ไม่ค่อยได้ไปมาหาสู่กันลูกศิษย์นี่สกุลเดิมจริงๆที่เป็นรากฐานเป็นลูกศิษย์ของหลวงตาบัวมานานแสนนานประมาณสัก40ปีแล้วมั้งนี่ก็คือสกุลสอนสงครามนะเราก็เคยมาที่นี่แต่ก็ห่างกันไปน้อยไม่ได้มานี่เป็นเวลาสัก30ปีแล้วมั้งวันนี้ได้มาเยี่ยมพี่น้องทั้งหลายด้วยความพอใจแล้วก็
ขอความเป็นสิริมงคลนี้จงเป็นแก่จงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเถอะโอ้เหนื่อยเหนื่อยแล้วมีอะไรอยู่ล่ะยังไม่มีอะไรเลยก็อะไรไปกราบ27นาทีชั่วโมง7นาทีครับแล้วกำเงินอีก 10,000 บาททองคำเท่าไรบาทไม่รู้นั่นน่ะ3บาทครับ3บาทครับทองคำหนัก3บาทกับเงินอีก 10,000 บาทเมื่อพ่อบ้านของเรานี่เห็นมั้ยพ่อบ้านของจังหวัดสมุทรสงครามเราท่านพาพวกเราทั้งหลายดำเนิน 20,000
20,000นะฮะ20,000ก็20,000ครับไม่ใช่10,000ครับ20,000ครับนะท่านบอกว่า20,000ครับเงินสดเงินสด20,000ท่านผู้ว่ากับคุณอาผู้ว่าสายเมื่อสักครู่นี้เงินสด20,000ไม่ใช่หมื่นเดียวนะ20,000ท่านช่วยด้วยนะฮะนั่งทองคำไหลมาเรื่อยในเรื่องทองคำมีความจำเป็นมากแต่คุณนี่ลืมยังน้องทั้งหลายได้ทราบนะว่าวันที่4เดือนพฤษภาคมจะนำทองคำมอบทางหลวงรวมแล้วให้ได้นะรัฐกระทรวงสาธารณสุขท่านประหลัดกระทรวงสาธารณสุขนี่ท่านประหลัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีมาละทองคำอ่ะสองบาทนะครับสองบาทเดี๋ยวนั่นน่ะท่านประหลัดกระทรวงก็สองบาททองคำถ้าใครเก่งกว่าท่านเอามาแข่งท่านเราจะให้คะแนนทันทีแต่ที่นี่พูดถึงเรื่องทองคำนะยังไม่จบคือทองคำเนี่ยมาคราวนี้เราจะหลอมทองคำอีกอย่างน้อยได้600กิโลรวมกับของเก่า400กิโลนั้นเป็น 1,000 กิโลหรือ1ตันแล้วมอบทางหลวงคราวนี้แล้วเวลานี้ทองคำขาดอยู่เท่าไหร่ 7.2 กิโลเองทองคำเวลานี้ยังขาดอยู่ 7.2 กิโลยังไม่พอ 1,000 กิโลนี่ประกาศที่น้องหลายได้ทราบตัวกันให้เร่งรีบให้ทันเสียตั้งแต่บัดนี้นะเงินจะเดินตามหลังเดินไล่เดินตามหลังของคำเดินก่อนมามาโอ้ยิ่งใหญ่เลยเนี่ยเท่าไรเนี่ย22บาทครับ22บาทครับผม22บาทยกขึ้น22บาทเลย22บาทเนี่ยเขาเรียกอะไรชื่อว่าไงชื่อมาสลายนี่โชว์เป็นสองเรื่องนะ22บาท22บาทมาแล้วมาไม่ใช่มาโน่นละไม่ทราบเท่าไหร่ครับโอ้เนี่ยยิ่งมากขึ้นเอาโน่นละยิ่งมากขึ้นเอามายิ่งมากขึ้นนั่นมาสมมติสงครามมันใช่เรื่องนะโน่นละยิ่งสูงขึ้นทองคำไหลมาเรื่อยเมืองนี้มันควรเปลี่ยนจากเมืองทูตสงครามเป็นเมืองทองคำใหญ่เยอะก็ได้อยู่นะนู่นน่ะทองคำไหลมาเรื่อยๆเป็นเมืองทองคำแล้วเนี่ยช่วยกันยกอันนี้อย่าวางนั่นหรือมันตกอีกง่ายอยู่ง่ายง่ายทำให้ไม่ดีทำให้ไม่ดีทำให้วางครับครับถ้ามันติดกันนี่ครับครับแล้วเอาตรงนั้นใครถือไปเมื่อไรก็ได้ครับครับต้องคิดแล้วก็ครับครับ
Yeah.
องหลวงตาใหญ่แม่แม่ลูกจะมายุ่งถ่ายภาพอยู่นี่เขาบริจาคกันเนี่ยยุ่งไหมนะวนกันอะไรนี่นะกำลังของบริจาคมาเนี่ยมาหาถ่ายภาพแล้วหนีพวกนี้นะมันนั่งเป็นแถวถ่ายภาพอะไรกันเนี่ยโอ้ทำไม่เข้าท่ามันยังไงกันเนี่ยหน้าดูก็ดูบ้างเจ้กำลังบริจาคกันทั้งแผ่นดินแล้วมายืนจังก้าให้ถ่ายภาพมันดูได้เมื่อไหร่เออมันขวางตาเหลือเกินนี่นะฐานอารมณ์เนี่ยดูเพียงเท่านี้นะไม่เอาไม้ไล่ตีอยู่ยังดีนะหนักนี่ไม้ไล่ตีอยู่นะดูไม่โกรธนี่ดูอะไรคนเก่าเนี่ยผู้หญิงคนเก่าเนี่ยคนช่องใหม่ผู้หญิงขวางผู้หญิงเนี่ยครับมาเอาหญิงฉันนี่ดักอยู่ครับโดนสองคนนี้ผู้หญิงคนเก่าเนี่ยดูท่าเยอะกำลังเจ็บมาราจะหมดแล้วจะหมดแล้วจะให้พรหมดแล้วจะให้พรยื่นยากยื่นยากถึงครับเอาหมดยังถ้าไม่หมดก็มาเดี๋ยวจะให้พรถ้าเสร็จแล้วจะให้พรใครที่ยังไม่เสร็จให้มาเข้ามาจะให้พรครับพระบรมศาสดาแมวธรรมธาตุแมวเจ้าทองคำเขากำคนแล้วแมวแล้วไปดูจากแมวแล้วมาเอาทองคำนะแล้วแม่หาพระธาตุพระแท้ที่ไหนวะที่ไหนมันก็มีเกลื่อนนี่แต่อย่างนั้นอย่างนั้นนะที่แท้ที่ที่นี่มันดีอยู่นอกมันไม่ดีอยู่หัวใจนี่นะ
หัวใจสกปรกยิ่งกว่าส้วมกว่าฐานไม่ดูไม่ดูข้างนอกสวยนั่นสวยอันนี้ตกแต่งกันเป็นบ้าไปเลยนะแล้วยิ่งเด็กเกิดมาสมัยปัจจุบันนี้นะเกิดมานี่ตั้งชื่อเรียกนี่เวลาตั้งชื่อแล้วเด็กคนนี้ชื่อว่าไงอย่าไปฟังนะต่ำๆให้ฟังฟากดาวเทียมนู่นมันตั้งชื่อฟากดาวเทียมคนจมนรกก็ตามไม่สนใจขอให้ชื่อขึ้นสวรรค์ขึ้นดาวเทียมแทนก็เอาเจ้าของนรกไม่สนใจนะเวลานี้เป็นบ้ากับชื่อกับเสียงตั้งกันโอ้ยกู้เก๋เจ้าของจะจมในนรกก็ไม่มองดูเจ้าของสิพูดแล้วนำมันก็น่าโมโหนะหรือโมโหแล้วก็ไม่รู้นะเดี๋ยวนี้นะพี่น้องทั้งหลายได้เคยเห็นตั้งแต่ในทีวีที่ยังไม่เคยเห็นตัวจริงคราวนี้ก็ดูเท่านั้นที่เคยเห็นในทีวีไม่เห็นตัวจริงเป็นยังไงตัวจริงกับทีวีเข้ากันได้ไหมวันนี้นะที่นี่จะให้พรนะกับวันนี้จะให้พรแล้วดีขอขอบคุณกับพี่น้องทั้งหลายมีท่านผู้ราชการจังหวัดและท่านรองตลอดข้าราชการพระเดชต่างๆพร้อมกับพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรสงครามและแถวใกล้เคียงที่มาร่วมบริจาคกันเพื่อช่วยชาติของเรานี้เป็นที่ซึ้งใจมากนะหลวงตาที่นำพี่น้องทั้งหลายนี่มาด้วยความพอใจด้วยความเมตตาเป็นอย่างยิ่งดังที่เคยเรียนทราบแล้วว่าเราไม่เอาอะไรแล้วเราพอทุกอย่างเรานำชาติไทยของเราให้ขึ้นจากหลุมด้วยความเมตตาและเวลานี้ก็ทองคำกำลังขาดอยู่มัน72กิโลหรือไงคือจุดของจุดตายของทองคำเที่ยวนี้คือต้องให้ได้ 1,000 กิโลหรือ1ตันแล้วดอลลาร์3ล้านนี่ตายตัวแล้วส่วนทองคำเวลานี้กำลังหลุมกันไปให้พออย่างน้อยให้พอ 1,000 กิโลเวลานี้ขาด 1.2 กิโลคราวนี้เป็นคราวยิ่งใหญ่แห่งชาติไทยของเราที่จะมอบทองคำและดอลลาร์เข้าสู่ครองหลวงเพราะเป็นปฐมฤกษ์ของชาติไทยเราเวลามอบก็ให้มอบมีศักดิ์ศรีดีงามไม่เพียงแต่คนชาวเมืองไทยเรานะเมืองนอกเมืองหนังเวลานี้เขาตาจับจ้องดูเมืองไทยเราดูส่วนมากจะเป็นผลลบสงสัยเพื่อเป็นผลลบเพราะงั้นเราจึงตั้งป้อมของเราให้หนาแน่นขึ้นมั่นคงขึ้นด้วยอย่างน้อยทองคำให้ 1,000 กิโลส่วนดอลลาร์นั้น3ล้านแล้วตายตัวแล้วทองคำนี้ยังกำลังคืบคลานเข้าไปอยู่แต่ยังไงก็ขาดไม่ได้ว่างั้นเลยนี่แหละเราใช้เป็นปฐมฤกษ์ในการมอบคำสมบัติคือทองคำกับดอลลาร์เข้าสู่ครองหลวงของเรามีเรียกเป็นปฐมฤกษ์อันดีงามสมบูรณ์คุณผลในการได้ทองคำ 1,000 กิโลแล้วเงินดอลลาร์ได้3ล้านเข้าทองเข้าครองหลวงในวันที่4พฤษภาคมนี้เราทำเพื่อชาติของเราคนเมืองนอกเขามองมาตาจ้องเป็นอันเดียวกันนะเขาจะคอยดูถูกชาติของเราเพราะชาติของเราเป็นชาติทั้งชาติต้องเอาให้เต็มตัวทุกคนเอาให้สุดเอียงนะยายกันมาตำหนิอีกเอียงได้ตั้งแต่เด็กเมื่อถูกตำหนิเขายังไม่พอใจเด็กดีไม่ดีเด็กต้องให้ทำไมผู้ใหญ่เราเป็นชาติไทยทั้งชาติจะไปทนต่อกันเยอะหยันของเรามันไม่สมควรอย่างยิ่งจึงเอาต่างคนเอาฟาดให้เต็มเหนี่ยวทุกคนนะและวันนี้ขอขอบคุณบรรดาพี่น้องทั้งหลายที่มานี้ทั้งไกลมานี้ท่านผู้ราชการจังหวัดเป็นประธานเป็นร่มโพล่มใส่ให้แก่พวกเราทั้งหลายแล้วขอมีความสุขสวัสดีโดยทั่วกันนะเอาละเอาแค่นั้นละต่อไปนี้จะให้พรพูดก็ต้องเอาขออภัยนะเวลานี้พูดหลงหน้าหลงหลังไม่ได้สับได้แสงนะความจดความจำไม่ดีเทศไปหลงลืมไปพูดไปอย่างนี้ก็หลงลืมไปอย่างนั้นแหละให้พรนะยะถาวาริวาหาปุราปริสุเรติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังปะกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสัมมิจโตสัพเพปุเรตุสังคปาจันโทปนะระโสยถามันโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตปวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังยุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวาทานเท
อายุวันโนสุขังภาลังภาวะตุสาพมังคลังอราคานตุสาปเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภาวันตุเตเพราะท่านดูได้แล้วดูก็ดูทั้งยิ้มๆตลอดได้ดูดูเฉยต่างวันเลยนะครับวางเลยครับวางเลยแล้ววางเลยวางเลยเพื่อนนี้ยืมมาจากอุทยานรอทยานรอที่นี่เป็นมูลนิธิที่สมเด็จพระเทพท่านทรงเป็นองค์ประธานพอดีมีแอร์บูเวลาท่านเสด็จเลยไปยืมมาถวายให้ท่านของเครื่องกลัวมันจะร้อนผมจะกลับลาวันนี้ไม่ได้ชวนหมอสมศักดิ์มาด้วยท่านต้องให้พรว่าให้กลับกระทรวงสุขแล้วเลยว่าพอดีคอยไปช่วยราชการอยู่ที่ทำเนียบนายกไปช่วยราชการอยู่นานแล้วเขาสอบสวนลูกน้องอยู่ทีนี้สอบเสร็จแล้วลูกตาต้องให้พรให้กลับเร็วๆครับจะได้ไปทำงานทำการมาอยู่ที่สำนักนายกนักนายกไม่ฮะไปช่วยที่นายกอ่ะทีนี้หลวงตาต้องให้พอให้ได้กลับมากระทรวงเร็วๆครับครับไปนู่นก็ไปทำประโยชน์ไปทำประโยชน์ไปทำประโยชน์อยู่ที่ไหนอยู่ได้อยู่ได้อยู่ที่กันให้ขอไม่ได้หรอกต้องกลับต้องกลับเสาหลักของกระทรวงไม่ใช่ที่กระทรวงมันไม่มีพ่อบ้านครับ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 ไปนู่นก็ไปทำประโยชน์ที่นี่ประโยชน์อะไรแล้วพอทุกคนอยากการจะกลับผมไปกลับเถอะครับครับจะนั่งหลับไปนี่ก็จําได้นี่ครับเราพึ่งจะทําละนี่เอาไปอันนี้นี่เส้นนี้เนี่ยไปสลีฮะไปสลีมาอยู่ที่ไหนล่ะที่นี่ครับที่นี่นี่ครับนี่มาที่นี่ฮะไปลึกเลยไปลึกเดินนี่มันกระดุมนี่ด้านนี้ไปลึกเลยเป็นหมอครับแผนโบราณจะขอพรหลวงพ่อครับ9คืนหรือจะออกกันได้หรือไม่ได้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 